ยิ่งใหญ่มากนะคะกับภารกิจของฉากฮอยเออร์น้ำไม่น้ำไหมรุ่นนี้น้ำไม่ได้แล้วต้องยาพ่นต่ออย่างเดียวแล้วใกล้หายแล้วใกล้หายแล้วแต่เมื่อกี้กลืนเข้าไปเต็มๆเลยนั่นแหละแป้งบอกมันอะไม่ยังไม่ออกมานี่เผื่อคุณผู้ชมมาทานข้าวอยู่แหมฉากฮอยเออร์กับภารกิจเยือนดาวอังคารไฮโซมาสุดอะสวัสดีค่ะพบกับแพนในช่วงไฮโซ Happening นะคะและในช่วงนี้มาอัปเดตข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและเซเลบริตี้ทั้งในและต่างประเทศเช่นเคยค่ะมากันที่คุณหมอใจบุญคนนี้นะคะคุณหมอบอยนายแพทย์พุทธิพงศ์ภูมิสุวรรณนะคะล่าสุดก็ทำบุญวันเกิดไปร่วม 500,000 บาทเลยละค่ะฉลองวันคล้ายวันเกิดท่ามกลางความรักความอบอุ่นของเหล่าเซเลบริตี้ระดับ A-list ของไทยรวมตัวจัด Sit Down Dinner การกุศลภายใต้ธีม The Age of Glory เซอร์ไพรส์วันเกิดให้หมอบอยในแพทย์พุทธิพงศ์ภูมิสุวรรณโดยมีหมอเอแพทย์หญิงช้องมาศเลิศศิลป์ภรรยาคนสวยป๊อปวราวุธเหล่าหพงษ์ชนะเป็นหัวหน้าแก๊งทำให้หมอบอยรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะนอกจากจะได้ร่วมฉลองกับเพื่อนๆยังได้ทำบุญร่วมกันอีกด้วยล่ะค่ะก็รู้จักทุกคนก็ดีฮะได้ทุกคนกันครับเป็นงานวันเกิดที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์สมอลไม่คิดว่าจะเป็นงานใหญ่ขนาดนั้นที่สำคัญเลยเนี่ยคือวันนั้นเนี่ยผมมีความภูมิใจที่ว่าเราได้ร่วมกับแขกที่มางานนะครับร่วมกันทำบุญนะครับวันนั้นเราบริจาคให้กับองค์กรการกุศลไปทั้งหมด7ถึง8องค์กรนะครับก็ไปเสร็จแล้วเราวันนั้นเรารวบรวมเงินได้ทั้งหมด 500,000 กว่าบาทคือเนื่องจากเราจับฉลากให้ทางแขกที่มาร่วมงานจับฉลากแล้วก็ช่วยกันเลือกว่าอยากได้องค์กรการกุศลอันไหนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็อยากทำทุกองค์กรนะครับเพียงแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดหลายๆอย่างปกติผมทำบุญให้องค์กรการกุศลอยู่เป็นรุ่น10ปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในปีนี้บังเอิญนะครับบังเอิญมาตรงกับงานวันเกิดพอดีโดยส่วนตัวเลยเนี่ยเวลามีงานวันเกิดผมจะไม่มีอะไรให้ตัวเองนะครับเราอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลนะครับช่วยเหลือผู้อื่นมากกว่าเราคือผมคิดว่าของขวัญให้เราเนี่ยเรามีความพอละรู้สึกในใจเราพองั้นเราอยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่นมากกว่านะครับสิ่งที่อยากจะได้มากก็คือเรื่องของกุศลผลบุญที่เราอยากจะได้ตรงนั้นก็สุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะมากันอีกคราวนึงดีกว่านะคะกับแท็กฮอยเออร์นะคะล่าสุดเขามีภารกิจเยือนดาวอังคารด้วยไปดูกันว่าจะเป็นยังไงค่ะแท็กฮอยเออร์แบรนด์นาฬิการูเรื่องชื่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้โฆษณาแคมเปญ Don't Crack Under Pressure ออกมาเพื่อโปรโมทสุดยอดภารกิจในการผลิตนาฬิกาสุดหรูเรือนแรกของโลกในการเดินทางไปยังดาวอังคารในปี2020ทาง LVMH ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของทางแบรนด์แท็กฮอยเออร์นะคะก็ได้จับมือกับทาง Mars Exploration Program ในการผลิตนาฬิกาที่มีความแข็งแรงและทนต่อแรงกดดันที่สูงมากในอวกาศรวมถึงชั้นบรรยากาศในดาวอังคารเพื่อเดินทางไปยังดาวอังคารในอีก4ปีข้างหน้านี้โดยแท็กฮอยเออร์นะคะถือเป็นแบรนด์นาฬิกาที่ให้การสนับสนุนการเดินทางยังดาวอังคารอย่างเป็นทางการของ China National Space Administration ค่ะใครที่จะเยือนดาวอังคารในปี2020ต้องไปซื้อไว้นะคะเพราะว่านาฬิกาเรารับเพรสเชอร์จากนอกโลกหนีไม่ได้นะคะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วกับไฮโซแฮปปิ้งและชุดพิธีกรในวันนี้ขอขอบคุณแคโรลินค่ะสำหรับช่วงนี้แพลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ช่วงบ้านนาฬิกาไปซื้อแบบที่สามารถดำน้ำได้ลึก 1,000 เมตรแล้วดำไหมไปได้อย่างมากก็10เมตรถ้าเกิดว่าใส่ชุดดำน้ำแบบสกูบ้าลงไปอย่างมากก็70อ่ะ560อ่ะแค่นี้แต่ว่าซื้อนาฬิกากะดำ 1,000 เมตรซื้อมาทำไมก็เขาถึงบอกเนี่ยคนที่สร้างผลิตภัณฑ์เนี่ยคือไม่ได้สร้างในสิ่งที่เราต้องการบางทีเขาจะต้องสร้างในสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการแต่อยากได้แล้วมันไปถึงหรือยังไม่รู้เลยเนี่ย
โยนลงไปไหมไม่เอาไม่ได้เดี๋ยวกลับมาทวิชชั่นอัปเดตค่ะ